หลังจากที่ติดค้างทุกคนมานานนะครับหลายวันมาแล้วสัญญาไว้ว่าจะมารีวิวเรื่องแป้งให้ดูใช่ไหมวันนี้อ้ําก็จะมาเฉลยนะครับว่าพิมที่กับแป้งที่อ้ําใช้นะครับว่าอ้ําว่ามันโอเคมากๆถูกและดีกับแป้งที่อ้ําใช้ตัวนี้ครับมิสทินดีว่าตลับนี้สีดํานะแล้วก็นี่ตัวเนื้อแป้งอ้ําว่าเป็นแป้งที่ใช้ดีมากๆราคาก็ถูกมากๆด้วยจริงๆแล้วมิสทินมันทําแป้งออกมาดีนะแต่พิมแค่ว่าเป็นโฆษณาเวอร์ไปหน่อยนะครับเขาบอกว่าแป้งตัวนี้มันอะไรนะมี SPF สว่างจังวะมี SPF 25นะครับแล้วก็อะไรอ่ะมีอนุบาตอันนี้ไม่ต้องสนใจมาแล้วมาบอกว่าสวย18ชั่วโมงซึ่งถามว่าถึง18ชั่วโมงไหมมันก็อาจจะไม่ถึงนะครับเพราะมันเป็นแป้งพับมันไม่ใช่แบบว่าปูนโบกปูนซีเมนต์อ่ะมันถึงจะอยู่นานขนาดนั้นแต่อ้ําว่าตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับใช้แล้วหน้าแบบทุกคนก็จะชักว่าทำไมหน้าใสจังทำไมทำอะไรมาจริงก็ใช้แป้งตัวนี้นั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วอ้ําใช้หลายยี่ห้อครับใช้พวก Mac ลองคมอะไรพวกนี้ก็ใช้บ้างแต่สุดท้ายก็มาใช้ตัวนี้ดีกว่าถูกด้วยนะครับทาไปก็จะไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่มาด้านนี้จะมาสอนวิธีการใช้ให้ดูนะครับวิธีการใช้แป้งพับอันนี้คืออ้ําลงครีมน้ําแจกไปแล้วมันมองไม่เห็นเนาะสว่างจังเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับดีขึ้นมาเพิ่งปิดไฟหน้าจอคอมแบบนี้ครับมาสอนวิธีการใช้ดีกว่าวิธีการใช้แป้งพับนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องยี่ห้อนี้นะยี่ห้ออื่นก็สามารถใช้วิธีได้เหมือนกันนะครับวิธีการทาออกจากตัวตลับให้เรานะครับเอาพับแป้งไปที่ตลับนี้เราใช้กันวนเบาๆอย่าอย่างนี้นะไม่งั้นเราจะเกิดปัญหาที่ว่าแป้งอ่ะทำไมมันเป็นก้อนแข็งๆข้างในเราทาไม่ติดจริงๆใช้แค่วนเบาๆอย่างนี้แป้งก็จะติดออกมาละเห็นไหมหลังจากนั้นครับเรามาลงที่ใบหน้าของเรานะครับวิธีการลงให้ไร่อย่างนี้นะครับให้ใช้การกดอย่าป่านะวิธีการป่าจะทำให้หน้าเราเป็นข้าวเราแป้งติดไม่ทนนะครับให้เราใช้วิธีการกดเอากดให้ไล่นะครับทั่วไปบริเวณนี้สำหรับวิธีดีว่าสีอ้ําใช้เป็นสีขาวนะครับเพราะอ้ําค่อนข้างอยากให้หน้าขาวแต่ว่าอย่าลืมแล้วว่าถ้าเกิดเราทาหน้าขาวอย่างเงี้ยเราก็ควรจะทาคอด้วยนะครับไม่งั้นน้องก็จะกลายเป็นคนที่แต่งหน้าดูแบบเฮ้ยแล้วมันจะแย่มากเมื่อเวลาน้องถ่ายรูปเพราะว่าตรงที่เราทาแป้งนะครับแสงมันจะสะท้อนออกมาแต่ตรงที่เราไม่ทาเนี่ยแสงมันจะไม่สะท้อนซึ่งมันก็จะดูน่ากลัวแบบสยองพองขนมากเลยแต่วันนี้อ้ําไม่ได้เน้นทาเยอะนะครับอ้ําจะทาแค่นิดนึงริ้วรอยก็เห็นอยู่บ้างแต่ก็ช่างมันครับคนเรามันก็ต้องมีริ้วรอยกันบ้างถ้าเกิดเนียนหมดก็จะเป็นมาดามตุสโซได้นี่ทาไปแล้วนี่จะทําแป้งแค่ครั้งเดียวนะครับก็กดเอากระจายทั่วครับแป้งตัวนี้ควบคุมความมันไหมก็ควบคุมได้ในระดับหนึ่งครับแต่แป้งทุกแป้งมันอยู่แล้วครับน้องเพราะว่าไม่ใช่ว่าเรายิ่งทาหนาอย่างเงี้ยหน้าเราจะยิ่งมันนะความเข้าใจผิดนะครับที่เรายิ่งทาแป้งเยอะๆๆๆอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้หน้าไม่มันไม่ใช่ไม่เหมือนมันทามากขึ้นผิวเราหายใจไม่ออกมันก็ต้องผลิตน้ำมันออกมามากขึ้นนะครับน้องก็ควรจะทาบางๆก็พอนะครับแล้วหน้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซับแป้งตลอดเวลานะเสร็จละน้องเห็นป่ะนี่คือข้างที่อ้ําทานะครับและนี่คือที่ไม่ทาแย่มากแย่นะแย่อยู่นี่แหละทาเสร็จก็นี่ทาสาธิตให้ดูข้างนี้นะเดี๋ยวขอเวลานะครับไปทาอีกข้างหนึ่งให้เสร็จก่อนฮะนี่เอาว่าทาเสร็จไปแล้วนะครับส่วนแรกที่ทาเสร็จหน้าจะดูวอกหน่อยนะครับแต่สักพักแป้งมันก็จะสีเข้มขึ้นนะการใช้แป้งทูเวย์นะครับสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงหน้ามันก็จะเข้มขึ้นนี่เราจะใช้เสร็จอําทาไปสองข้างแล้วนะครับมาเราก็ดูก่อนว่าเป็นยังไงเราก็ยังอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับอามิซีเรียมันทำปกปิดได้ดีนะครับเจ้าตัวนี้ดีว่าเพราะว่าอามใช้แล้วถูกอะครับก็คืออามไม่ได้บอกว่ามันดีสําหรับทุกคนนะครับแต่ว่าอันนี้คือใช้สําหรับอามแล้วว่าดีนะครับเมื่อเทียบกับพวกแป้งแพงๆนะครับเพราะอามเป็นคนเป็นช่างแต่งหน้าก็ใช้มาหลายยี่ห้อเหมือนกันแต่อามก็ว่ามิทินค่อนข้างทําแป้งดีนะแต่อย่างอื่นของมิทินไม่ค่อยเลิศนะครับมาสคาร่ามาสคาร่าส่วนตัวนะไม่ค่อยไม่เลิศเลยครับพวกมาคาร่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แป้งเอาว่าโอเคแต่แค่โฆษณาเวอร์แค่นั้นครับน้องๆอย่าไปหวังกับแป้งพับทุกยี่ห้อนะครับที่บอกว่าปกป้องยาวนาน24ชั่วโมง18ชั่วโมงแป้งนะมันคือแป้งมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่ปูนพลาสเตอร์ไอ้ปูนซีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยที่จะปกปิดหรือว่าต้องกันได้นานขนาดนั้นนะครับก็ต้องมีหลุดอะไรบ้างถ้าน้องอยากให้มันแน่นจริงๆนะครับแนะนําให้ใช้รองพื้นจะดีกว่าแต่นี้ก็เป็นแป้งพับที่สมองจะใช้แบบทุกวันนะครับเบาๆสบายแต่ถ้าเกิดแล้วแต่ความเห็นส่วนคนเอ้ยส่วนตัวนะของแต่ละคนไปว่าใช้ดีไม่ดีครับแต่นี้ก็เป็นความคิดเห็นของแอง
ก็จบไปแล้วนะกับเรื่องแป้งก็คงไขข้อสงสัยได้นะครับอาร์มซื้อมาตัวนี้เป็นตัวเต็มราคา139 บาทแต่มันจะมีรีฟิลขายนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ89 บาทก็ใครใช้แล้วเป็นยังไงถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็อย่าลืมมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหรือว่าใช้ตัวไหนอยู่ก็อย่าลืมมาบอกนะครับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าสอนอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามเนี่ย